ช่องป้าบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจสวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะพามาชมพระผงหลวงพ่อทวดนะครับพิมพ์เตารีดวัดห้วยมงคลปี50เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อว่านผสมมวลสารรุ่นนี้ก็สร้างโดยพระครูไพโรธนะครับเจ้าวาดแห่งวัดห้วยมงคลนะครับพุทธคุณหลวงพ่อทวดนะครับก็คือแคล้วคลาด ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนะครับเป็นพระที่ควรมีบูชาติดรถติดบ้านติดตัวและมีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าใครมีหลวงพ่อทวดติดตัวติดรถจะไม่มีการตายโหงเดินทางไปไหนมาไหนก็รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในการเดินทางควรมีเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งครับโอเค และจะพาไปรับชมตัวอย่างสักหนึ่งองนะครับดูชัดๆกันไปเลยด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านข้างนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับน่าเก็บบูชาขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์หลวงพอ่อทวดนะครับนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวหงายจำนวน9คู่นะครับสังเกตว่าด้านหน้าจะมี7คู่และอีกข้างๆจะมีอีก2คู่นะครับข้างซ้ายข้างขวาก ชมรอบๆด้านข้างนะครับสวยงามทีเดียวเลยน,นะครับมองเห็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในด้านบนนะครับด้านบนศีรษะองค์ท่านนะครับด้านข้างๆแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็มีเม็ดผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับและเห็นอย่างสวยงามแต่และองค์ก็มีสีผิวแตกต่างกันไปนะครับและมีจุดมวลสาร งดงามก็แตกถานกันไปเช่นกันนะครับก็มาดูข้างใต้ฐานนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับโอเคน่านําไปเลี่ยมทองห้อยบูชามากๆเลยนะครับแล้วก็พามาชมด้านหน้ากล่องกันนะครับก็ชมหลังกล่องด้วยนะครับพิมพ์พระครูไพรโดนะครับ และนี่ก็มาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับประกันผ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอเรียนแจ้งอีกเรื่องนะครับทางช่องทางเพจผ้าบ้านสะสมผ้าติดมือแล้วจะติดใจนะครับไม่ได้มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับโอเครับรองลูกค้าท่านจะได้รับผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คเครดิตได้และเข้าไปดูคลิปยืนยันตัวตนได้ครับก็จะใช้ช่องทางการโอนอย่างเดียวนะครับ สำหรับใครที่สนใจบูชาพระรุ่นนี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับในในไลน์และโทรศัพท์นะครับท่ายคลิปก็จะมีเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ